โยโลทุกคนนะครับก็อยู่กับฟิลิปคูและ KKC นะครับกับโปรเจกต์ Hardcore Survival นั่นเองนะครับก็ใช่เหรอวันนี้ก็อยู่กับพี่ขวัญอีกแล้วนะฮะครับผมซิกเนเจอร์แล้วผมอยู่กับพี่ขวัญมองหมูต่อหนูน่ารักใช่ไหมล่ะมันเห็นใต้คอด้วยนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ Hardcore Survival นั่นเองนะครับซึ่งมีกติกาว่าถ้าสมมติใครคนหนึ่งตายแล้วก็จะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกเลยก็คือจะตายเลยนะฮะคือตายแล้วตายเลยนะฮะก็จะเห็นตรงแถบหัวใจว่ามันเป็นหัวใจมีลูกกระตาไม่ได้แน่เลยเออใช่ไปแล้วนะฮะตอนนี้เป็นจุดเกิดนะฮะก็เดี๋ยวเราอย่างแรกภารกิจในพาร์ทนี้คือเราต้องเอาตัวรอดสำหรับคืนแรกให้ได้ก่อนนะฮะโดยการสร้างบ้านอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่นะฮะแต่อย่างแรกเราต้องมีบ้านก่อนอยู่แล้วไม่งั้นเราไม่รอดนะฮะแน่นอนฮาร์ดคอร์ขนาดนี้งงงงอย่างนึงนะฮะทำไมเห็ดมาโตอยู่บนต้นไม้วะเออใช่มีเห็ดแดงไหมอ่ะเราเผื่อจะได้อาหารกินแล้วเนี่ยเห็ดแดงเห็นปะเห็ดแดงอุ้ยน่ากลัวไม่เห็นไม่เห็นแล้วก็กลัวด้วยไม่เห็นหรองั้นก็ตัดไม้ก่อนเลยโอ้แถวนี้แหละโอ้สบายครับผมนะอาชีพเมนอาชีพเมนนะฮะแล้วก็อ้อลืมพูดตั้งแต่เมื่อกี้แล้วไอ้ใครที่งงว่าทำไมผมเปลี่ยนสกินนะฮะคำตอบง่ายๆสั้นๆฮะอยากเปลี่ยนนะจบอยากเปลี่ยนฮะทำไมอินดี้จังคะกรรมแค่ดูอินดี้มากเหตุผลอย่างเดียวอยากเปลี่ยนนะฮะอยากเปลี่ยนฮะจบนะง่ายๆสั้นๆได้ใจความนะฮะได้ใจความครับทุกประการโอเคคุณจะทำกล่องคราฟ okay. แล้วทำเราทำเดี๋ยวก็จะทำกล่องคราฟแล้วครับวันนี้อ่าโอเคได้ไหมครับขอเอาขอลงมาจากต้นไม้ก่อนเจ๊ okay. มันจะมีแอปเปิลดรอปไหมคะเนี่ยแอปเปิลต้นนี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าไม่ชัวร์ไม่เคยศึกษากับต้นนี้น่าจะดรอปแค่ไอ้ซัพปิ้งอย่างเดียวฮะอันนี้ต้นนี้แล้วก็มาสร้างตัวคราฟปึ๊ดปึ๊ดไม่มีเห็ดค่ะเอ้ยเห็ดแดงอู้แถวนี้มันเป็นระวังตกตายนะตายนี่งานหยาบเลยเนี่ยก็รู้อยู่ฮะถ้าตายนี่เกิดอะไรขึ้นฮะตายก็จบเลยค่ะนะฮะก็เอาง่ายๆเอาง่ายถ้าตายตอนนี้ก็พาร์ท2นาทีจบครับซีรีส์จะลงไหมคะถามจริงง่ายจบง่ายๆแบบหน้าด้านๆแล้วจะลงไหมคะไม่ลงไม่ลงฟิวขุดนะโอ้ยแต่เสียวอ่ะเราอย่าเล่นเลยดีกว่ามาโอ้นี่จะได้เห็ดแดงว้าว้าว้าก้าวเอาไว้พี่ขวัญต้องหาเห็ดแดงพี่ต้องทำอาหารไงคะเป็นแม่สีเรือนะต้องดูแลฟิวลี่คุงนะกรรมผมเผาเนื้อตัวเองกินก็ได้นะกินได้เหรอนะตัวเองอะไม่เป็นไรโอ้ยทำไมได้ยินเสียงซอมบี้แล้วว่ะได้ยินแล้วเหรอครับเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้ป่ะวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าดีอย่าพึ่งอย่ารีบไปไหนซอมบี้ต้องฟังเสียงดีๆด้วยครับอาจจะมีสิทธิ์อยู่นะเพราะว่าอย่าลืมนะอันนี้มันก็เป็นเซอร์ไวบอลมันก็มีสิทธิ์โอกาสที่จะเกิดอยู่ใช่โอ้เยี่ยมเจอโคแล้วค่ะโคแล้วกระบือครับโคโคที่แปลว่ากระบือฮะช่างอะไรเหรออันนี้เป็นบล็อกใหม่ใช่ไหมคะอันไหนบล็อกไหนครับเออเนี่ยดีโอไรบล็อกดีโอไรอ๋อใช่ครับแล้วมันไปทำอะไรได้ทำอะไรได้ประดับครับอย่างเดียวครับ 1.8 มันอัปเดตส่วนใหญ่มันเป็นบล็อกประดับแล้วก็พวกคอมแมนด์บล็อกครับอันนี้ถ้าเป็นของ1.8อู้นั่นไงซอมบี้ติดไฟมาเอ้ยมีเอ้าไม่เอาผมไม่รู้นะที่ขวัญอยู่ไหนอะรู้สึกหายมากเขาอยู่ข้างล่างอ่ะเขาอยู่ข้างล่างอ่ะข้างล่างเลยเดี๋ยวแล้วล่างไหนอะเนี่ยเห็นไหมด้านซ้ายมือเอ้ยไม่รู้เหมือนกันงงหลงพี่ก่อนตามเห็ดแดงมาก็ไม่รู้ทางไหนเนี่ยต้องจำไว้นะฮะห้ามตามเห็ดแดงเด็ดขาดทำได้อยู่น่าจะเป็นทางนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ได้เดี๋ยวกำลังขึ้นไปอยู่ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องสร้างเฟอร์แนนด์ละเอาไว้เผาจะอยู่ข้างบนนี้จริงหรอความอุดมสมบูรณ์ไม่ค่อยมีเลยนะเฮ้ยพี่หลงทางพี่ขวัญกด F3 ดูฮะลองบอก XYZ ดูก็ได้ครับ
ต้องทาหาฟิวไม่เจอครับเอ้าฟิวหายตัวไปไหนอะคะอยู่ x ที่114ครับลบ114ไม่เจอ f 3อยู่x ลบ114 y 82 z 303ครับ x 72เอ้ย x 70ลบ110เอ้ย x 70ลบ70อ๋อกันก็ใกล้ครับไม่ไกลมากของแก100เหรอ100กว่าเหรอแล้วอยู่ข้างล่างอ่ะดิ114พี่ขวัญเดินไปด้านอะไรก็ไม่รู้พี่เดินมาด้านซ้ายอ่ะพูดยากครับด้านซ้ายของพี่อาจจะไม่ตรงกับด้านซ้ายผมไม่มีชิดอยู่เดี๋ยวหาของก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเจอกันเนาะคิดเรามาดูกันนะฮะว่าจะรอดสักกี่พาร์ทเชียวเริ่มมาพาร์ทแรกก็หลงแล้วพาร์ทแรกก็หลงกันแล้วนะนะฮะเดี๋ยวอ้อใช่แล้วก็ทำไมรู้สึกว่าอ้อบ่อยจังเลยใครที่บอกว่าอะไรเสียงคีย์บอร์ดของผมอ่ะมันดังนะฮะเอาง่ายๆนะฮะตอนนี้ไม่มีตังค์ซื้อคีย์บอร์ดใหม่คำเดียวเลยตอบง่ายๆสั้นๆง่ายๆสั้นๆได้ใจความแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันยังไม่พังก็จริงอ่ะมันคือเหมือนประมาณว่าแต่มันก็ไม่ได้ดังอะไรมากนะมันก็เป็นปกติของยี่ห้อนี้ไม่ใช่หรอแต่คราวหน้าผมไปซื้อยี่ห้อนี้ละแต่บางคนอาจจะไม่ชอบมาแต่พี่ชอบนะเสียงมันดังกึกเดี๋ยวผมก็ชอบนะแต่คนข้างบ้านไม่ชอบมาเคาะขนาดนั้นเลยเหรอคนข้างบ้านถึงขั้นมาเคาะเลยเหรอคือข้างบ้านของผมมันติดเลยอ่ะคือติดเลยคือหน้ากระจกหน้าต่างกระจกเดียวเลยครับกระจกเดียวกันเลยด้วยโอ้โหทำไมครับถ้าบ้านมันจะติดกันขนาดนั้นไม่รู้มันไอ้เจ้าของหมู่บ้านมันก็บอกว่าประหยัดอันนี้เป็นหมู่บ้านจัดสรรใช่ไหมคะคือว่าจัดสรรครับแต่อยู่ที่ไหนไม่บอกนะฮะเดี๋ยวมีปืนมายิงหน้าบ้านแล้วซวยไม่หรอกค่ะจะเป็น FC เอาขนมไปให้อะไรเงี้ยพี่ฟิวคะขนมคะพี่ฟิวอะไรเงี้ยวิสเกเลตันโอ้มีก่อนไม่ก่อนไม่พูดถึงกูไม่ก่อนแม่ผมจะไม่ไฟกับสเกเลตันนะถ้าคิดไฟตอนนี้อาจจะเป็นการฆ่าตัวตายที่ดีอย่างหนึ่งเลยฮะโคตรเกลียดเลยสเกเลตันนี่พูดเลยมันตั้งแต่มันอัปเดต 1.6 มั้งถ้าจำไม่ผิดอัปเดตตั้งแต่ 1.6 ครับมันอัปเดตให้มันยิงแม่นขึ้นขนาดกระโดดหลบยังไงมันก็โดนนะฮะมันแม่นแบบแม่นเกินไปไหมเธออะไรเงี้ยพูดง่ายๆแม่นกว่าคนอีกใช่คนยิงยังไม่แม่นเท่าใช่ไหมคะคนยิงไม่แม่นเท่ามันอยู่2อย่างครับคือมันยิงไม่โดนจริงๆกับกากมีอยู่2อย่างแต่จะทำแล้วความเป็นจริงโอ้พี่ควัญอันล็อก3อันรวดเลยเออดีทำไมโหดเฮเบล่ากรรมโหดเฮ้ยเจอเหมืองอ่ะแต่ว่ากล้าลงไหมเฮ้ยฟิวมาหาพี่มาอยู่ไหนครับตอนนี้โอ้ยืมตัวว้าฟิวฮะสเกเลตันไอ้เหี้ยรถไป2อ๊ะไม่โอเคแล้วเฮ้ยใหญ่ๆๆโอ้ my god oh my god oh my god ไม่อยู่ไหนล่ะครับมันไม่โอเคแล้วพี่จะตายแล้วเนี่ยโหเดินมาจะตายแล้วเดี๋ยวพี่กอดอยู่ XYZ เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวพี่ยังมองไม่ได้เดี๋ยวๆนึงไอ้เหี้ยแล้วกูมาทำไมมืดๆอย่างเงี้ยนะโอ้หืมซอมบี้มาโผล่มานี่ตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวอยู่ x ลบ58ค่ะ y 55 58 264เออโอเคฮะ z 58กับ55เฮ้ยเห็นชื่อละเดี๋ยวเฮ้ยเร็วๆเร็วๆนี่มันเหมือนเฮ้ยจะเกี่ยวมาจูลี่กำลังขุดลงมาเอ้ยจะเกี่ยวตรงนั้นอ่ะข้างไหนอุ้ยเนี่ยฝั่งนู้นโยเออตรงนั้นแหละโอ้โหบิดฮะแป๊บนึงนะเขาขอเผาอะไรกินก่อนครับรู้สึกว่าเราต้องอยู่ตรงนี้ก่อนแน่ๆมาด้วยนะอะไรนะลืมพกโคมาเออไม่เป็นไรมีอยู่จะบอกว่าทางที่ผมขุดมาอันนั้นอุ๊ยแม่งมืดแล้วเอออยู่ตรงนี้ไปก่อนมั้งอุ๊ยต้องอยู่ตรงนี้ก่อนอ่ะได้อยู่ถ้าขึ้นไปไม่ค่อยเสียงเท่าไหร่เสียงอะไรข้างบนอ่ะนะ
ครับไม่ค่อยเสี่ยงมากเท่าไหร่จริงดิถ้ามั่นใจจริงๆก็จริงได้ฮะเฮ้ยพยายามดูสองฝั่งด้วยเดี๋ยวปลั๊กไฟให้ที่จริงปิดทางไว้เลยก็ได้นะเออพี่ว่าปิดทางเลยก็ดีเดี๋ยวผมคุยเลยตรงนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะมันไม่มีอะไรเผาอ่ะต้องทำไม่นี่กินอ่ะสุเพ็ดสุเพ็ดใช่ต้องกินสุเพ็ดกันแล้วล่ะคืนนี้เราผมก็ไม่มีอะไรกินเหมือนกันแต่ฮังเกอร์ผมไม่เป็นไรฮังเกอร์ผมชิวๆตอนนี้สบายๆได้3ถ้วยอ่ะกินไหมได้3ถ้วยไม่เป็นไรฮะยังไม่กินฮะเดี๋ยวผมไปเก็บไปทำความดูซิหัวใจรีเจนขึ้นมาเร็วฮาร์ดคอร์ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะรีเจนในฮังเกอร์หรือเปล่าเอ้ยก็ขึ้นนะขึ้นอยู่แต่ว่าช้าหน่อยถ้าขึ้นก็โอเคค่อยๆขึ้นอ่ะก็ได้อยู่แล้วก็ฟาร์มแถวนี้ไปก่อนนะคืนแรกคงไม่ได้นอนหรอกคืนแรกโอ้ไม่ได้นอนอยู่แล้วฮะสร้างบ้านยังไม่รู้จะสร้างบ้านในไหนใช่ใช่ยังคิดอยู่สร้างบ้านในถ้ำมันเลยง่ายสุดต้องไปในถ้ำเอาไฟไหมแบบอันเดอร์กราวฮะยังไม่ต้องฮะตอนนี้ได้กำลังเห็นฮะอ๋อโอเคดีมากเดี๋ยวไปขุดเพิ่มอีกนิดหน่อยรู้สึกว่าที่ผมเสียเลือดไม่ได้เสียเพราะอะไรนะเสียเพราะตกตอนตกลงมาใช่ไหมตกลงมาอย่างเดียวดังปึกอะค่ะมาฟังเช็ดก่อนจิบจิบจิบปึ๊บจิบทำอะไรว้าจิบ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 เนี่ยอุ้ยเจออะไรอะเหล็กฮะนั้นเหล็กเหล็กอะครับเดี๋ยวเอาทอดด้วยพอดีเลยเดี๋ยวเอาทำดาบทอดปึ๊บโอเคแล้วก็เก็บปุ๊บปุ๊บเก็บปุ๊บปุ๊บด้วยนะเก็บปุ๊บปุ๊บคืออะไรทำซาวด์เอฟเฟกต์ครับทำซาวด์เอฟเฟกต์เดี๋ยวเฮ้ยระวังนะมีอะไรไหมมีอะไรไหมมีซัมติ้งแถวนี้ไหมมีแต่ของที่อยากได้อะอะไรอะโคโอ้คุณลงไปอีกมีอะไรไหมเนี่ยโอ้ทำไมกระตุกถ้าคนลงไปมันจะเสี่ยงแล้วฮะเพราะว่าอันนั้นถ้าพี่ขวัญสังเกตดีๆนี่มืดมากมองไม่เห็นเลยอันนั้นอ๋อใช่มีไอรอนอยู่อันนึงมีไอรอนอยู่อันนึงแต่อุ้ยนั่นเกือบแล้ว เมื่อกี้ไอ้นั่นเกือบร่วงลงใส่หน้าไอ้นั่นไหนไอ้นั่นอะไรไอ้ที่มันชอบร่วงอ่ะไอ้อะไรนะกาเวลนะเออนั่นแหละเมื่อกี้พี่ไปขุดมันเกือบร่วงลงใส่หน้าพี่แล้วโชคดีกามเดี๋ยวไปเผาไอ้นั่นกันนะจ้าเดี๋ยวทำดาบให้เนี่ยเราจะอัปเกรดโดยการใช้ดาบไอรอนกันแต่รู้สึกว่าอยากไอรอนอ่ะอ๋อเผาแล้วมี8อันพี่เอาจากในนั้นเพิ่มก็ได้มาไหนแบ่งให้แหมอ๋อไม่ต้อง10อันอ่ะนะไหนดูสิเอ้ยเจอไอรอนเดี๋ยวพร้อมกันแล้วกันโอเคเดี๋ยวเจอไอรอนงั้นก็เอาใช้นี่อุดไปก่อนแล้วกันเอาน้ำออกไปเลยเนี่ยอุดไปเลยเนี่ยหมั่นไส้มันเออง่ายกว่าพี่ไม่ชอบน้ำเนี่ยพี่พูดเลยในไมค์คราฟที่พี่เกลียดที่สุดคือที่ที่มันสูงสูงเสร็จแล้วก็น้ำก็จะบอกว่าพี่ขวัญไม่ชอบอาบน้ำเออพี่ยังไม่ชอบอาบน้ำโอ้ไปได้ไกลแล้วคุณแต่ว่ารู้สึกจะมีสกิลทางนี้เฮ้ยระวังซอมบี้ข้างหลังซอมบี้ข้างหลังเดี๋ยวจะบอกว่าวัดเสียวตรงนี้ตกเหรอไม่ฮะเฮ้ยซอมบี้ได้ยินเมื่อกี้ผมได้ยินมันอยู่บนหัวผมไงผมเลยเอ๊ะอะไรอยู่บนหัววะปิดทางเลยก็ได้มั้งตรงเนี้ยพี่ว่ามันล่อมันมาเรื่อยเลยอ่ะปิดทางเลยมั้ยพี่ไปเลยดีกว่าอุ๊ยเออไอเนี้ยเนาะไม่ได้แดกกูหรอกไหนเปล่าไม่ได้แดกกูหรอกแดกกูหรอกไม่ได้แดกปิดทางแล้วไม่ได้แดกกูหรอกไม่ได้แดกละเอาโคมาก่อนเดี๋ยวทางอื่นเดี๋ยวมีทางเนี้ยพี่ว่าทางนี้ต้องมีสเกลตันแน่เอ้ยเออสเกลตันแน่เลยโอ้ฮาร์ดคอร์รู้สึกว่ามันยากกว่าไอที่ผมเล่นเยอะฮะไม่อ๋อหิวนิดนึงฮะเอาไปกินถ้วยนึงเพิ่ม2หลอดโอเคฮะก็โอเคเดี๋ยวไปทำดาบไอรอนก่อนมันใกล้แต่อย่างแรกนะฮะว่าลืมอุดตรงนี้อุดก่อนเลยปิดถ้ำปิดถ้ำใช่ปิดตายถ้ำไปเลยเดี๋ยวเพิ่งนะรู้สึกว่าเอ๊ะสร้าง
ร้างประตูไหวไหมเนี่ยไม่น่าไหวไม่ไหวตัวมีไม้อยู่เอาไปทำอะไรถ้าเดี๋ยวขอไม้นิดนึงอะเดี๋ยวผมจะไปไอ้นี่จะทำประตูให้เดี๋ยวทำเป็นประตูขึ้นไปเดินเป็นชั้นๆขึ้นไปเนี่ยง่ายกว่าบัวเนี่ยมีแค่เนี้ยมาดูตรงหน้ากล่องคาบอ่ะมีแค่นั้นอะโอเคไม่เป็นไรไม่ได้ตัดมาไม่ได้ตัดมาไม่เป็นไรถือว่าโอเคอยู่ได้อยู่ใช่ไหมจิ๊บโอเคฮะได้ประตูมา3อันโอ้ลืมไปมัน 1.8 มันได้ประตูเยอะใช่ๆมันเป็นประตูตามไม้แหละพี่ว่ามันโอเคนะพี่ว่ามันเจ๋งดีมันแบบเป็นประตูตามไม้อ่ะเนี่ยโอเคหน่อยเดี๋ยวผมปักทอสหน่อยมองไม่เห็นร้านนี้ปักทอสไปซะเดี๋ยวพี่ไปดูฝั่งนู้นกันนะครับเดี๋ยวอ้าวผิดทางแต่ระวังตัวนิดนึงนะฮะถ้าตอบได้ค่ะเดี๋ยวมีอะไรจะตายเสียงเรียกว่ามันอยู่แถวนี้แหละเฮ้ยเสียงอะไรวะโอ้ฝั่งนี้ก็โล่งนี่หว่าอ๋อสเกลิตันมาอยู่ข้างบนสเกลอยู่ด้านบนแล้วพี่กล้าทักแล้วพี่กล้าบุกหรือว่ามันอยู่บนหัวมันไม่โดดลงมาโอ้ตรงนี้มันมีแบบรูว่างเยอะอะคุณโอ้ยซอมบี้มาดิ2ตัวเหรอมาดิเดี๋ยวเอาเยี่ยมปึ๊บแล้วก็ตรงนี้อ๋อไม่ใช่เป็นคีปเปอร์ตกลงมาโอ้มีงานนี้มีงานหยาบอะถ้าคีปเปอร์ตกนี่เป็นผมอาจจะไม่รอดแล้วงานหยาบอะใช่มีสิทธิ์ไม่รอด 100% แล้วอะเอ้ยทำไมตรงนี้วางไฟไม่ได้อะคะพี่งงตรงไหนครับมันอยู่ข้างล่างเกินไปเหรอทำไมมันวางไฟไม่ได้มันไม่เกี่ยวนะครับเอ้ยพี่มาดูดิหรือว่าอยู่ใกล้ๆกับจุดที่เราเกิดวะอาจจะอยู่ใกล้จุดที่เราเกิดอ๋อผมไม่ได้ให้ OP พี่ขวัญไงก็เลยทำอะไรทำเกิดไม่ได้มันวางแล้วมันก็เด้งเดี๋ยว OP ไว้ก่อนแล้วกันให้วางของเฉยพี่ก็เลยงงเฮ้ยมันเป็นของ 1.8 หรือเปล่าวะไม่ใช่ฮะแสดงว่าใกล้จุดเกิดโอเคแถวนี้ไม่มีอะไรค่ะเดี๋ยวเช้ายังอ่ะยังไม่เช้าเลยนะไม่มีแววที่จะเช้าด้วยครับโอ้ my god โอ้ my god ทำไมที่นี่มันช่างน่ากลัวแบบนี้ขุดโอ้ไปก่อนละกันโอ้จะรู้มาเล่นมันโคหรือโคเนี่ยโอ้ตกใจอะไรป่าผมไอ้นี่ละผมมาถึงด้านบนละผมขุดมาถึงด้านบนละแล้วก็ปลอดภัยดีฮะอุ้ยตกใจเมื่อกี้ก็ตกใจเป็นไรอย่านะอย่ามีอะไรมานะเอ้ยกำลังเช้าแล้วใกล้จะเช้าแล้วฮะอันนี้โอเคแล้วก็ย้ายไปอยู่ข้างบนทำการสร้างบ้านเนี่ยเดี๋ยวผมย้ายของดีกว่าใช่ของมันเลยบ้านเมื่อกี้เดี๋ยวอันนี้อยู่ที่ X50 แปลว่าถ้ามันอยู่แค่บนเราจะเอาบ้านอยู่บนนี้เหรอมันอยากให้อยู่ใกล้ๆแม่น้ำเนี่ยย้ายที่ไหมย้ายดีกว่าฮะเดี๋ยวผมไปหยิบของก่อนเดี๋ยวไม่ควรวิ่งเยอะเดี๋ยวด้านนี้ประมาณ X50 X60 เดี๋ยวพอจำได้ละแปลว่าที่ผมตามเมื่อกี้มันก็อยู่แค่ตรงนี้เองเดี๋ยวตรงนี้อันนี้เขวที่ผมเกือบตกลงไปแล้วก็ตรงไหนดีว่าเดี๋ยวอ้อนี่เจอละบ้านเก่าบ้านเก่ามีบ้านเก่าด้วยอ่ะเรียกว่าหลุมเก่าดีกว่าไปสร้างตอนไหนก็สร้างไปสักพักนึงละจึ๊บโอเคได้ของมาละแล้วก็ลงไปเดี๋ยวพี่ขวัญกด F3 ให้หน่อยฮะจะได้ดูตำแหน่ง F3 ดูตำแหน่งตรงนี้เหรอเอา x อย่างเดียวก็ได้ฮะ x ลบ54เห็นละฮะชุบตรงนี้เป็นหลุมโอ้ยเกือบตกหลุมตัวเองมาหลุมดักใครหลุมดักฉันเอ๊ะโหลหลุมดักคนจิ๊บขุดมาแล้วโอเคดีมากมารับเขาไปกลับไปเอาของมาเขาขุดไปหมดแล้วขึ้นไปเลยกล้ามเดี๋ยวปึ๊บ
ผมมีประตูด้วยกันซอมบี้ขึ้นนะไงกันซอมบี้เข้ามากกว่าอ๋อมาอันนี้ก็ปลอดภัยถือว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งฮะใช่ค่ะเราจะปลอดภัยแค่แป๊บเดียวนะฮะอย่าลืม นี่มันแล้วก็ยังไม่สร้างบ้านยังไม่เสร็จเลยฮะอาจจะเราอาจจะต้องอาศัยอยู่ในถ้ำนะฮะยังไม่ได้ทันได้สร้างบ้านเลยค่ะคุณยังไม่ทันได้เริ่มเลยสร้างแถวนี้ไหมฮะจะได้ง่ายดีตรงไหนที่พี่มันบอกมีแม่น้ำครับแต่ได้ใกล้ๆแม่น้ำอ่ะไม่ได้ทำฟาร์มง่ายไงอ้อเออเดี๋ยวไอ้ตรงไหนที่มันใกล้แม่น้ำอ่ะลองเดินดูอ่ะแต่ว่าเดินไปด้วยกันอ่ะเดี๋ยวลงอ๋อโอเคอยู่ไหน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 เดี๋ยวผมพิมพ์ไปก่อนนะว่าตอนนี้อยู่ x อะไรล็อกห้าอยู่ไม่เป็นอยู่ไหนมาโอเคฮะพี่ไปไปขอเก็บสปริงไว้ก่อนเผื่อกรณีฉุกเฉินแม่น้ำโอ้โหแม่น้ำจริงๆครับน้ำเป็นลาวาเลยฮะน้ำเป็นลาวาแถวนี้มันเป็นเลวีนอ่ะมันเดี๋ยวตกอ่ะประเด็นนะประเด็นเลยไม่อยากอยู่แถวนี้เออไปย้ายที่ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเราก็เริ่มหิวแล้วทำไมไม่มีสัตว์อะไรเลยอ่ะเราไม่เห็นสักตัวเลยผมก็อยากรู้นะไม่เจอเลยเออเพราะเป็นที่ไบโอมหรือเปล่าเดี๋ยวเห็ดหมดก็อ้อมขอถอนคำพูดนะครับว่าไม่เจอครับเจอแก่แล้วครับเย่ yeah, ค่ะเจอกระต่ายด้วยอุ้ยกระต่ายทำยังไงอ่ะกระต่ายเป็นม็อบ 1.8 ครับฆ่าได้ครับเอาเนื้อมันมากินได้แล้วมันจะตายให้ไหมอ่ะมันจะตายให้ไหมก็ตายได้อ่ะไม่ตายเอามาเลี้ยงได้ปะเลี้ยงได้ครับมันไปแล้วมันไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเดี๋ยวตอนนี้ที่อยากได้คืออยากได้หญ้าเอามาทำซีดอ๋อเอ้ยได้แล้วเนื้อกระต่าย1ตัวโอ้แถวนี้กระต่ายเยอะเลยตอนนี้ที่ผมอยากไอ้เนี่ยอยากได้คือแค่เมล็ดอย่างเดียวนี่เดี๋ยวอะไรฮะเดี๋ยววิ่งไปไกลๆนิดนึงเอากดโต๊ตามล่าก่อนตามล่าโอ้โหสีนี่หาไม่เจอเลยสีดอกหญ้าไม่ค่อยมีแถวเนี้ยโอ้โอ้ยรู้สึกเจออีกไบโอมนึงละใกล้แม่น้ำด้วยทำไมแถวนี้เป็นไบโอมโอ้แถวนู้นแม่งโคตรอุดมสมบูรณ์เลยไปแถวนู้นดีกว่าเนี่ยมาที่ x-49 y-84 แล้วก็ z-116 ครับ f-19 x-55 ตอนนี้ที่ผมอยู่นะเป็นจุดชมวิวฮะไปทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวผมเดินลงไปก่อนหน่อยแล้วกันที่จริงตั้งถิ่นฐานอยู่ตรงนี้นี่สบายเลยนะเนี่ย เนี่ยโคตรสมบูรณ์อ่ะต้นไม้โอ๊กอะไรเนี่ยครบเลยไหนอ๋อตรงนู้นเนาะฝั่งนู้นเนาะอ่าครับเนี่ยอยู่ใกล้แม่น้ำด้วยเออเยี่ยมไปติดกันเลยครับไม่ใช่ใกล้เฮ้ยแล้วพี่จะลงไงวะค่อยก็ได้ครับค่อยๆลงโอ้ตกทีนี้เสียเลือดนะแล้วก็รู้สึกว่าที่ดีที่สุดนะฮะคุณลงไปไหนทางที่ดีที่สุดทับทีพีทางที่ดีที่สุดทับทีพีทับทีพีอินสปายบายทีเดพอร์เทชันเอ้ยตอนนี้พี่อยู่-83แล้วอ่ะใครตอนนี้ผมอยู่-121ครับเดินไกลข้ามไปฝั่งนู้นหรอ121 63 55ของผมมันเดินไปทางแซดมากกว่าอ๋อเห็นแล้วเดี๋ยวผมโอเคอยู่ฝั่งนั้นแหละเออเอาโต๊ะครับมาวางไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยอยู่กลางน้ำมาตั้งถิ่นฐานกันตรงนี้แล้วกันโอ้วิ่งขวานเล่นว่ายน้ำเลยดินมีท้องเธอไม่เดินสุดยอดอะเดินบนน้ำมันเป็นไงมันเท่เท่เลยเป็นนารูโตะเดินบนน้ำได้มาแล้วก็เดี๋ยวเริ่มทำฟาร์มตรงนี้ดีกว่าง่ายดีทำฟาร์มไว้ตรงเนี้ยง่ายสุดละแล้วบ้านเราอะว่าเราเดี๋ยวเริ่มสร้างตรงนี้ก็ได้ฮะเริ่มสร้างจากน้ำบัดนาวฮะง่ายดีตรงนี้นะนะฮะอย่างแรกก็ต้องตัดต้นนี้ก่อนเลยฮะมันเกะกะเกะกะวิวจึ๊บจึ๊บแล้วก็จึ๊บคืออะไรป่าชอบทำเสียงเวลาตัดจึ๊บ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 แล้วก็เอามาทำเป็นไม้อัดให้หมดช่วงนี้เอาไม้อัดให้หมดเลยฮะไม่งั้นไม่ไหวแล้วก็เดี๋ยววางประตูก่อนฮะ
เดี๋ยวไอ้พวกแร่ที่ขุดไปเมื่อกี้เดี๋ยวค่อยกลับไปเอาฮะอยู่ในตัวพี่ไงอ๋อยู่เอาพี่เอามาแล้วพี่มาแล้วอ๋อโอเคครับขอบคุณครับมาสร้างแบบอยู่ได้อยู่ดีกินดีก่อนโอเคนี่เหรอ เล็กนะจะพันรัดจีจุงอ่ะแบบเล็กไป เล็กไปเดี๋ยวขยายนิดนึงดูกระทันรัดมากงั้นเอาแบบนี้แล้วกันนะประสบการณ์จาก20เดย์ไปครับเดี๋ยวเอาแบบนี้แล้วกันจิ๊บจิ๊บจิ๊บกว้างไปนิดนึงกว้างไปไม่ใช่หมายถึงเอากว้างไปอีกนิดนึงได้อยู่อันนี้พี่ทุบออกใช่ไหมครับทุบได้จิ๊บแล้วทำไมบ้านรู้สึกมีปฏิมากรรมเลยประหยัดดูเป็นปฏิมากรรมบ้านไม่เท่ากันเขาเรียกว่าฟิวแล้วนี่มันไม้สีอะไรอ่ะอันนี้ไม้ดำไอ้นี่ครับไม้ดำครับไม้ซูเปอร์วูดเนี่ยใช่ปะครับเป็นไม้ดำฮะพูดถึงไม้ดำนี่ทำให้คิดอะไรอย่างอื่นที่มันดำๆฮะไอถั่วไงคิดมากแล้วเราอ่ะถั่วไงครับคิดมากตลอดเวลาถั่วดำมาจากไหนวะนึกไม่ออกถั่วดำมาจากไหนวะถั่วดำถั่วดำมาเกิดมาได้ไงจากถั่วเขียวเปล่าวะเดี๋ยว จากอะไรวะนึกไม่ออกช่างมันเถอะช่างมันเถอะจากถั่วอะไรวะถั่วขาวกรรมถั่วอะไรวะมีถั่วอะไรบ้างมีถั่วไหมมีถั่วเมียเมียเอากระจกด้วยเดี๋ยวเอากระจกให้กระจกเอาขุดจากทรายเลยฮะตอนนี้ขุดทรายมาละมาแล้วก็สร้างบ้านปฏิมากรรมบ้านเอียงปฏิมากรรมบ้านเอียงเดี๋ยวเราเป็นงานปฏิมากรรมที่สวยงามมากค่ะไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเจอที่นี่แห่งเดียว Thailand Only ด้วยใช่เอาที่เล่นมาไม่เคยมีใครเขาทำแบบนี้ไงไม่หรอกครับไม่ใช่อะไรครับโรคจิตอยู่คนเดียวจะได้มีพื้นที่เยอะๆเดินสบายไม่แย่งกันหายใจจิ๊บเอาจิ๊บอีกอะจิ๊บจิ๊บตลอดอะครับตอนโตอาจจะมีปมก็ได้อาจจะมีปมตอนเด็กชอบจิ๊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 บคืออะไรคืออะไรก็ไม่รู้โอ้มันเท่ดีเนาะบ้านอะไรเนี่ยบ้านมีพื้นเป็นกาวด้วยโอ้ภารกิจแรกนี่รู้สึกว่าจะรู้ล่วงประมาณครึ่งชั่วโมงเพิ่งรู้ล่วงใช่ค่ะจริงฮะนั่งจับเวลาอยู่ไอ้มีดีแอคชั่นมันจับเวลาให้ครับสองจิ๊บ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 อ๋อจิ๊บจิ๊บอีกอะจิ๊บโอ้ยงงมันแปลว่าอะไรวะไอ้จิ๊บจิ๊บเนี่ยไม่รู้ไม่ชี้โอ้ทำไมแล้วทำไมตรงนี้มืดตื้อตื้อโอ้ไม่ค่ะกับอาจจะรอดคืนแรกก็ได้นะฮะเออแต่ที่จริงเมื่อกี้น่าจะเอาน่าจะฆ่าแกะเอาขนมาด้วยนะทำเตียงแล้วทำไมเธอไม่ฆ่าแกะมาฉันไม่เจอแกะฉันเจอแต่กระต่ายอะกับแกะมาอยู่ข้างๆกระต่ายนะครับเมื่อกี้อ๋อเหรอกับอ้าวนี่พูดจริงนะเนี่ยไม่ได้ล้อเล่นนะแต่ไม่เห็นกับไม่ฟิวลี่รังแกฉันฟิวลี่รังแกฉันเฮ้ยใกล้มืดอีกแล้วโอเคได้กระจกแล้วพวกอะไรวะโอ้แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยพาร์ทแรกก็รอดใช่ค่ะรอดอยู่ก็รอดแต่ว่ารอดอยู่เกือบไม่รอดก็เถอะเอากระจกตรงไหนเพิ่มอีกไหมพี่ขุดมาเลยโอ้โหวิวสวยเชียร์วางไม่ได้อย่างเงี้ยเออก็ได้อยู่นะเท่แต่โดนยิงได้นะตรงนั้นอะแบบนั้นอะได้ดิไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปวางบล็อกข้างหน้าฮะพี่ขวัญเดี๋ยวพี่ขวัญวางตรงนี้ให้หน่อยโอ้ตรงนี้ก็โดนยิงได้ดิเนี่ยตรงเนี้ยวางตรงไหนเนี่ยครับไอ้ตรงบล็อกที่วางไม่วางไม่ได้วางไม่ได้ฟิวเอาไปวางดูต้องวางข้างนอกวางข้างในไม่ได้แปะโอ้ชิดต้องขอบล่ะเดี๋ยวเรื่องนี้จะแก้ให้อะเรื่องขอบไม่เป็นไรไม่ใช่ประเด็นหลักครับมันจะยาก
แต่ประเด็นหลักคือวิธีแก้ก็หน้าด้านๆฮะง่ายสุดมืดแล้วอ่ะเธอเป็นไรครับมืดแรกแต่คือแรกเราผ่านนะฮะเย้บ้านเราเสร็จแล้วใช่ไหมคือเสร็จแล้วใช่ไหมบ้านเนี่ยประหยัดตอนแรกนึกว่าต้องทำบ้านเดินด้วยซ้ำนะรื่มปุ้มปิติแป๊บบ้านเสร็จแล้วสวยงามปะไปทอดให้มีไฟสวยงามนะฮะโอ้แหลมฮะนะฮะบ้านฮะโหแล้วดูดิมีอะไรไม่รู้เดินมาแทงหน้าจะปักทอดทั่วๆดีกว่าจะได้ไอ้นี่จะได้สว่างสว่างอุ๊ยซอมบี้จิ๋วโอ้ shitระวังเข้ามาชิทเข้ามาโอ้ you fucking โอ้โหโอ้โหไม่ไอติ๋วอีกแล้วไอติ๋วมาเยอะจังวะพี่ไม่เอาไปช่วยนะพี่กลัวไม่ต้องออกครับไม่ต้องออกครับไม่ต้องออกมาด้วยฮะกลัวพี่อยากไปช่วยนะกับฮังเกอร์ผมก็เหลือ2แล้วครับคืนแรกอ้าวแล้วปิดนี่เราไม่สามารถเผาได้ใช่ไหมครับได้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 ไม่ได้เผาไม่ได้อะเผาไม่ได้หรอเออมันเป็นแรบบิทไฮอ่ะหุ้ยพี่ขวัญลองมองประตูดีๆครับอะไรอ่ะมาครับประตูนี้ประตูเนี้ยประตูเลยครับประตูหน้าบ้านเราครับซอมบี้ไงตีดิตัวเดียวพอทนตัวเดียวนี่พอทนนะรอประมาณอีกตัวนึงครับรอดักอย่างเดียวครับคืนนี้โย่เฮ้ยแอบอันนี้เนื้อเน่าใช่ไหมเนี่ยเนื้อเน่าครับมาพี่ขวัญจะโชว์วิธีการเซอร์ไวเวอร์ครับยังไงกินเนื้อเน่าเนี่ยพังเกอร์ใกล้ใจแล้วตายซะนะฮะรอฮักต้องยืนอยู่นิ่งๆครับเพื่อเป็นการรอฮังเกอร์ให้น้อยที่สุดครับจ้ะเนี่ยฮังเกอร์ผมใกล้เต็มละมีเทคติกด้วยนะต้องยืนนิ่งๆครับเนี่ยจะสังเกตได้ว่าผมไม่กล้าขยับนะฮะก็เหมือนว่าพาร์ทแรกจะอะไรประมาณนี้เท่านั้นนะฮะวู้ฮูนะฮะเดี๋ยวเอาจบเลยนะครับตอนนี้ค่ะได้เลยค่ะเอาตอนจบตอนนี้เลยกันนะฮะโอเคฮังเกอร์หายละโอเคนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กด Favorite กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่าคุณอยากเห็นพาร์ท2กันขนาดไหนนั่นเองนะครับแค่พูดมันก็เดารู้สึกเดาได้ละใช่นั่นสิเดาได้แต่ด้านไหนไม่บอกนะนะแล้วก็ขอทำการจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ